วัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้แอนมีนิพาไปเบิ่งเรื่องราวของกองทัพอากาศไทยนะครับกองทัพอากาศไทยของเฮานะครับแต่ว่าแอนมีนบ่ได้พาไปเบิ่งเครื่องบินยา39กิเพชรนะครับแอนมีนบ่ได้พาไปเบิ่ง F16 แอนมีนบ่ได้พาไปเบิ่งอัลฟา7แอนมีนบ่ได้พาไปเบิ่งไทกิตแล้วก็แอนมีนบ่ได้พาไปเบิ่ง4501 Golden Eagle นะครับอันนี้แน่นอนว่าเครื่องบินก็มีสมรรถนะที่สูงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนื่อกว่าสมรรถนะของเครื่องบินอีกตึมแบบนึงก็คือเคียวเล็บที่อยู่ใต้ปีกของเครื่องบินสมรรถนะสูงแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้วัดได้ว่าคุณภาพของกองทัพอากาศนั้นๆมีประสิทธิภาพเพียงใดในการป้องกันประเทศของตัวเองนะครับแอนมีนิพาไปเบิ่งเคียวเล็บใต้ปีกอันโหดเหี้ยมของกองทัพอากาศไทยนะครับเอาไปเบิ่งว่ามีอย่างใดนะครับมาถึงลูกแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นมาร์ก84นะครับอันนี้เป็นอันไกด์บอมนะครับเป็น General Purpose Bomb เนาะหรือว่า GP นั่นเองครับมีน้ำหนัก925กิโลกรัมนะครับแล้วก็ประเทศไทยหรือว่ากองทัพอากาศไทยมีทั้งมาร์ก83มาร์ก82แล้วก็มาร์ก81นะครับอันนี้อธิบายนิดนึงว่าอันไกด์บอมคือยังก็คือว่าเป็นการฮิประเบิดลงมานะครับแล้วแต่มันอีล่องลอย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 ไปลงม้วงใดแล้วแต่ใจของเพื่อนเลยครับอันนี้สำหรับมาร์ก84อันไกด์บอมนะครับหรือว่าอีวาวสั้นๆว่ามาร์ก84บ่มีไกด์นะครับมาถึงลูกที่2ครับก็กองทัพอากาศไทยก็คือ Joyce Directattack munitions หรือว่า JDAM นั่นเองนะครับอันนี้เป็น guidance system นะครับเป็น inertial guidance by GPS นะครับอันนี้ก็เริ่มทันสมัยขึ้นมาในนึงเนาะหลังจากมาร์ก84หิ้มลงไปแล้วมันล่องลอยไม่ได้ดังใจนะครับพอต่อมาเป็น JDAM ครับมีหน้าตาคล้ายกันนะแต่ว่าจิตติด GPS ให้เลยนะครับอันนี้นำทางโดย GPS ครับระบุเป้าหมายเลยเนาะว่าอีให้มันหลงม่องไหนนะครับอันนี้เป็น JDAM ครับมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่สูงแล้วก็ปัจจุบันกองทัพอเมริกาก็ยังใช้อยู่นะครับสำหรับ JDAM เนาะถึงแม้ว่าอายุมันนี้ล่ายแล้วแน่นอนนะกองทัพไทยก็มีใช้คือกันครับอันนี้เป็นหน้าตาของ JDAM ครับค่อนข้างที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงคือกันนะครับมาถึงลูกต่อมานะครับนี่คือ GPU 24 Pathway 3นะครับอันนี้ระเบิดนำรองด้วยเลเซอร์นะครับเริ่มพัฒนาขึ้นมาจาก GPS เป็นเลเซอร์แล้วนะครับเรียกว่า GPU 24 Laser Guide Bomb นะครับมีน้ำหนัก 1,050 กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เริ่มหน้าตาน่ากลัวขึ้นมานะแน่นอนว่ามีความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะครับมาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำลายล้างค่อนข้างที่สูงนะครับอันนี้นิดนึงนะครับ GBU ก็ย่อมาจากไกด์บอมยูนิตนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ Pathway 3นะครับค่อนข้างที่หน้าตาแป๊กนะแต่ว่าแน่นอนครับประสิทธิภาพการใช้งานเป็นตัวชี้วัดนะครับมาถึงลูกต่อมานี่แอดมินคนลุกเลยนะครับอันนี้มันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ RBS 15ครับอันนี้มีเขาเอิดว่าการทำงานที่ลากล้ายมาสำหรับ RBS 15นะครับบอกไว้เป็น Surface to Surface Missile นะอันนี้ก็คือมิสไซล์พื้นสู่พื้นนะครับแล้วก็เป็น Air to Surface Missile เนี่ยคือมิสไซล์อากาศสู่พื้นแล้วอีกก็เป็น Anti Ship Missile อีกนะครับก็คือมิสไซล์ทำลายเรือผิวน้ำนะครับแล้วก็ Land Attack Missile ก็สามารถที่เป็น Airside ทำลายบนภาคพื้นได้อีกนะครับโอ้โหอันนี้คุ้มเลือกเกินซื้อมาลูกนึงเนี่ยนะครับสำหรับ RBS 15นะครับมีน้ำหนักอยู่800กิโลกรัมครับระยะยิงก็อยู่70ถึง300กิโลเมตรค่อนข้างไกลนะครับความเร็วก็คือซับซอนิกนะครับอันนี้แอดมินอธิบายน้อยนึงนะครับว่าความเร็วซับซอนิกก็คือความเร็วที่น้อยกว่าครับน้อยกว่า980กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือความเร็วที่ตามกฎเสี่ยงนั่นเองครับก็คือความเร็วซับซอนิกอันนี้ผลิตจากประเทศสวีเดนนะครับ RBS 15ครับ น่าเก่งข้ามซะเหลือเกินอันนี้เราไปเบิ่งหน้าตามันหน่อยนึงสำหรับ RBS 15ก็เป็นค่อนข้างที่ทันสมัยนะครับ คือแอดมินว่ามันคือชลามมันอีลอนไปตามผิวน้ำนี่แหละครับสำหรับ RBS 15มาถึงลูกต่อมาครับก็คือ AGM 65 Maverick นะครับอันนี้เป็น Air to Surface Missile นะครับก็คือขีปนาวุธอากาศสู่พื้นนั่นเองนะครับ
มีน้ำหนักอยู่210ถึง304กิโลกรัมนะครับแล้วก็ระยะยิงอยู่ที่22กิโลเมตรครับความเร็ว 1,150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ค่อนข้างที่เร็วนะครับแต่ว่าอีฟไนท์เป็นช็อตแรงก็คือยิงระยะใกล้ๆพวกไก่ไล่เนาะแค่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับ Air to Surface Missile แล้วนะครับนิดนึงครับ AGM ก็ย่อมาจาก Air to Ground Missile นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของ AGM 65 Maverick ครับค่อนข้างที่อีสั้นไปนิดนึงแต่ว่าแน่นอนนะครับความเร็วค่อนข้างที่อีสูงคือกันนะครับโอ้โหมาถึงลุคต่อมานี้แอดมินร้องจากเลยนะครับเห็นหน้าตาโหน่ากลัวมากแอดมินนึกถึงพีเดเตอร์ครับอันนี้คือราฟาเอลไพทอนนะครับหรือว่าไพทอนไพทอนก็คืองูล่ามนั่นเองครับแล้วก็กองทัพอากาศของไทยก็มีไพทอน3ไพทอน4แล้วก็ไพทอน5นะครับอันนี้ประเภทของมันก็คือ Air to Air Missile นะครับหรือว่า AAMS นั่นเองครับนี่มีน้ำหนัก 103.6 กิโลกรัมนะครับปีไซการยิงก็คือ20กิโลเมตรครับความเร็ว4มากครับก็คือ 4,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นประเภทของช็อตแรงนะครับคือยิงระยะใกล้แต่ว่าความเร็วสูงมากนะครับน่ากลัวนะหน้าตาน่ากลัวครับนี่คือหน้าตาของ Rafael Python นะครับอันนี้ผลิตจากประเทศอิสราเอลนะครับแน่นอนว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่อนข้างที่ทันสมัยนะครับสำหรับอิสราเอลอันนี้คือ Python ครับเหมือนถึงลูกที่7นะครับอันนี้เป็นที่รู้กันดีครับอันนี้คือ Iris 4นะครับอันนี้เป็นช็อตแรง Air to Air Missile นะครับอันนี้ก็เป็นมิสไซล์ระยะสั้นนะครับระยะไกลเนาะเป็นอากาศสู่อากาศนะครับมีน้ำหนัก 87.4 กิโลกรัมนะครับระยะยิงก็อยู่ที่25กิโลเมตรครับความเร็วมักซ้ำครับเรียกว่า 3,675 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็น Iris 4ครับอันนี้เท่าที่เอ็นมินรู้ก็คือว่าในอาเซียนนี้มีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ครอบครอง Iris 4อยู่นะครับอันนี้ผลิตจากประเทศเยอรมันครับหน่อยนึงครับ Iris 4ย่อมาจาก Infrared Imaging System Shell นะครับอันนี้ค่อนข้างที่อีหยาวหน่อยนึงนะครับแต่แน่นอนว่ามีความแม่นยำสูงความเร็วก็สูงใช้ได้คือกันนะครับแล้วก็พิสัยการยิงอยู่ที่25กิโลเมตรครับสำหรับ Iris 4จากเยอรมันครับมาถึงลูกต่อมาว่าไพทอนนี่น่ากลัวแล้วมาเจอ AIM 9 Sidewinder ครับอันนี้น่ากลัวพอแพ้กันนะครับมีน้ำหน้ามันขึ้นหนึ่งเหงนี่ฮะเห็นไก่ๆนี่รู้เลยครับนี่เป็น AIM Sidewinder นะจ๊ะอันนี้เป็นประเภทของ Short Range Air to Air Missile คือกันครับคือกับ Iris 4นั่นแหละครับอันนี้ซีลินของมันก็คือ Fox 2ครับมีน้ำหนัก 85.3 กิโลกรัมนะครับระยะยิงอยู่ที่ 35.4 กิโลเมตรครับความเร็วอยู่ 2.5 มักบวกนะครับก็คือไล่กว่า 3,063 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่เป็นความเร็วของ AIM 9 Sidewinder นะครับก็ค่อนข้างที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะความเร็วก็เลยลดลงหน่อยนึงครับแต่ก็ยังมีความเร็วสูงอยู่นะครับอันนี้แอดมินแปลหน่อยนึง Sidewinder ก็แปลว่าแท้นะครับถ้าแอดมินดูจากการตั้งชื่อเข้าแม้ว่าไซไวเดอร์เนี่ยมันอีออกจากนอกระยะไปหรือว่าเป้าหมายเคลื่อนที่ไปนะมันก็ยังแท้ๆแล้วก็ยังเล็งอยู่ตลอดเวลาเนาะ AAM แปลว่าจุดมุ่งหมายนะครับแปลอ่านว่า AIM นะครับอีตึมความหมายนึงเนาะอันนี้ก็แน่นอนนะครับการติดตามเป้าหมายระยะไกลนี่ไว้ใจเพื่อนครับ AIM 9 Sidewinder นะครับอันนี้มาถึงคีปนาวุธมีหรือว่ามีสายเติมลูกหนึ่งที่แอดมินมักนะครับนี่แอดมินนี่ออกเสียงเหมือนว่าเมเดียร์นะครับอันนี้ไล่ๆกวนอาร์ตอีอ่านตัวย่อมันแล้วก็อีงงอ่ะนะเพราะมีตัวย่อไล่อย่างว่าตัวย่อของมันก็คือ BVRAAM นะครับมันก็ย่อมาจาก Active Radar Guide Beyond Visual Range Air to Air Missile นะครับก็คือซื้อเต็มๆข้างมันก็คล้ายๆว่านำทางด้วยระบบเรดาร์นะครับแล้วก็ Beyond Visual Range ก็คือนอกเหนือจากสายตาคนมองเห็นคือพิสัยการมองเห็นแล้วก็คือยิงไปเป้าหมายอยู่นอกเหนือการมองเห็นแบบนี้แหละครับก็มีสายเรดาร์ในการเล็งนะครับว่าง่ายๆ
ป็นมิสไซล์แบบอากาศสู้อากาศนะครับมีน้ำหนัก190กิโลกรัมนะครับแล้วก็พิสัยการยิงไกลมาไล่กว่า300กิโลเมตรนะครับอันนี้อาที่เป็นมิสไซล์ที่ไกลสุดสำหรับกองทัพอากาศไทยแล้วนะครับก็คือเม็ดจีออเนี่ยนะครับอันนี้ความเร็วน้อยนึงครับไล่กว่า4มักครับก็คือไล่กว่า 4,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้แน่นอนครับทั้งเขาเอิญไวแล้วก็ไก่นะครับสำหรับเมดิโอหรือว่าเมดิเออร์นี่นะครับแปลน้อยนึงครับเมดิเออร์ก็คือดาวตกนั่นเองครับผลิตในเขาเอิญว่าสหภาพยุโรปนะครับสำหรับเมดิเออร์นี่ครับอันนี้แอดมินอันนี้มีไว้อุ่นใจนะครับสำหรับเมดิเออร์ของกองทัพอากาศไทยนะครับแล้วก็มาถึงมิสไซล์ที่ไล่คนคุ้นซื้อเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็แอดมินสังเกตจากคอมเมนต์ของในคลิปของแอดมินก็อีวาวถึงแอมแบลมค่อนข้างที่ไล่เนาะอันนี้ก็คือ AIM 120ครับหรือว่าเฮาอีได้ยินซื้อมันบ่อยๆเป็นแอมแบลมเนี่ยครับแอมแบลมก็ย่อมาจาก H1 Medium Length นะครับ Air to Air Missile นะครับก็คือมิสไซล์ที่พัฒนาไปจากมิสไซล์เขาเอ่ยแสดงพิไส้กลางไว้เนี่ยครับให้ไปไกลขึ้นนิดน้อยนึงนะครับอันนี้มีน้ำหนัก152กิโลกรัมนะครับพิไส้การยิงก็อยู่ไล่กว่า160กิโลเมตรครับไม่ก็ว่าเกิน160กิโลเมตรไปน้อยนึงนะครับความเร็วอยู่ที่4มัคครับก็คือ 4,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แอมแบลมนะครับสามารถที่บ่เป็นว่าติดเฉพาะเครื่องบินเท่านั้นนะเรือรบรถจะลวดไล่ลำกองก็ใส่สมาร์ทไซส์ AM 120ได้นะครับสามารถถ้ามันมีท่านยิงได้อยู่ใดก็ติดได้เวิร์ดนะครับสำหรับ AM 120เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพไทยมีนะครับถ้าเอาเบิ่งมาเนาะขีปนาวุธทุกลูกทุกลูกที่มามันก็เน้นในการสลายก็อยู่ในระยะใกล้เนาะช็อตแรงเนาะแล้วก็มีเมดิโอนั้นไก่แดครับแล้วแน่นอนว่าAIM 120ก็เป็นพิเศษกลางนะครับในการเป็นขีปนาวุธของกองทัพอากาศไทยนะครับอันนี้ก็เพิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเคียวเล็บหรือว่าอาวุธที่ติดปีกเครื่องบินรบกองไทยนะครับที่แอดมินนำมาฝากมานี่ครับอันนี้ก็ให้เราพิจารณาเนาะหรือว่าเอาเบิ่งไว้เป็นความรู้ว่ามันเพียงพอบ่เพียงพอที่ใช้ป้องกันประเทศของเราบ่แน่นอนว่ามันเพียงพออยู่แล้วครับในความคิดของแอดมินนะระยะนี้เหตุการณ์แบบนี้นะอีไซขีปนาวุธรุ่นใดรุ่นใดนี้ก็มีการตัดสินใจแล้วมีลากไล่รุ่นมากแล้วก็ได้ยินว่าอีได้มีขีปนาวุธใหม่กำลังห้าอยู่ครับว่าอีเป็นยังไหนเป็นบาร์มอสมีข่าวมาแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเบิ่งกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเคียวเล็บของทัพฟ้าไทยกองทัพอากาศไทยรอยัลไทยแอร์ฟอร์สนะครับ